มองกล้องยิ้มนะครับ1 2 3นะครับอีก1รูป1ยิ้ม1 2 3กดไลค์
จะให้มีไหนหนึ่งรูปนะครับ1 2 3โอเคครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยครับโอเค1 2 3ยิ้มโอเคครับทำมองกล้องนะครับ1 4ครับชี้บ่าวสาวหน่อยโอเค1 2 3นะครับอีก1รูปยิ้มนะครับ1 2 3อ่ะกดไลค์ทั้ง3อีก1รูปนะครับ1 2 3ขอบี้มดหน่อยครับผมโอเคครับผมมองก็ยิ้มนะครับ1โอเคครับผมโอเคเอามองกล้องนะครับ1 2 3ยิ้มครับขออีกหนึ่งรูปนะครับมองกล้องนะครับ1 2 3 1 2 3อีกรูปนะ1 2 3ที่1 1 2 3ให้กันนิดนึงมองกล้องยิ้มนะครับ1 2 3ขอบคุณได้1รูปครับผมโอเคเยี่ยมครับ1 2 3ขออีกหนึ่งรูปนะครับ1 2 3กดเลิกผมรูปหนึ่งได้ไหมครับผมโอเคเรียบครับผมระวังโอเคเยี่ยมครับผมคุณแม่มานี่โอเคเดี๋ยวนะแม่มองกล้องก่อนโอเค1 2 3โอเคมองกล้องนะครับ1 2 3รูปนะครับ1 2 31 2 3นี่ครับเอ๊ะมองกล้องยิ้มนะครับ1 2 3อีก1รูปนะครับ1ร้อยครับโอเคขอซ้อนแม่นิดนึงครับขอแม่ขอแม่ขอบคุณนะครับขออีก1รูปนะครับ1 2 3ครับขอคุณพ่อแม่ขอโอเคหน่อยโอเคโอเคไหมครับผมอ่ะมองกล้องยิ้ม1 2โอเคมองกล้องนะครับขอเชิญนะครับผู้บ่าวสาวแล้วก็พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับมือมือกันเอาเพื่อนๆเดินเดินมาข้างหน้านิดนึงปึ๊บปึ๊บเอาเดินตามมาครับเลื่อนตามนะครับไม่ได้เลื่อนตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังฆปาจันโทเดินหน้าครับ
้อนกันสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะระหขบวนค่ะหลังจากนี้นะคะ
เราจะทำการเคลื่อนขบวนโดยยังไม่เดินนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก่อนนะคะโดยสมิทานคู่มงคลนะคะทำการมาเคลื่อนขบวนขันหมากนะคะนี่ค่ะถ่ายรูปนิดนึงนะคะทุกท่านถ่ายรูปนิดนึงนะคะเมื่อรับเรียบร้อยค่ะตามธรรมเนียมประเพณีค่ะก็ต้องมีนะคะทางด่วนค่ะประตู2ประตูนะคะถ้างั้นนะคะขบวนเคลื่อนไม่ได้จ้ะเรียบร้อยค่ะขอสตาฟ1คนลูกสตาฟประตูบ้านนี้หนักจริงๆค่ะไม่ยอมใครมาเป็นคู่ต้องได้สองฟองนะคะแล้วเราจะทลายประตูก็ไม่ได้ด้วยนะคะกำแพงแน่นหนามากเลยค่ะค่ะตอนนี้เราเปิดไปYeah!
สามท่านนะคะยืนข้างกระบาดเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีทั้งผักที่นี่เพราะว่าจะไปชมประกอบอาชีพเลยค่ะก็เยอะอยู่นะครับสองอย่างอื่นแต่ทีนี้ว่าไม่มีเลยครับไม่มีนะครับทำมาหากินอย่างเดียวเลยทำไปกินไปครับเย็นก็ยกเช้าก็ยกจอบนะไม่ได้แก้วนะเอาละค่ะณตอนนี้นะคะขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวนะคะก็ได้เดินทางมาถึงเรือนเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยินดีจ้ะยินดีจ้ะณตอนนี้นะคะก็เราจะขออนุญาตเข้าสู่อะไรนะครับค่ะขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของลำดับพิธีการไทยสักเล็กน้อยนะคะโดยพูดดังๆเข้ามาได้เลยจ้าพูดเลยค่ะพ่อมาทำอะไรกันครับวันนี้ครับพยายามเลยโอ้โหแล้วจำไม่ได้อะดิไม่ได้ฟังเลยอ่ะลืมไปแล้วมาได้ไงผิดบ้านหรือเปล่าครับไม่ผิดครับไม่ผิดนะครับมาขอเจ้าสาวเจ้าสาวชื่ออะไรล่ะครับพัชรีสายศรีครับถูกไหมครับไม่ได้นะถูกไหมเอ่ยถูกต้องครับถูกครับถูกแล้วให้เข้าใช่ไหมครับยังเข้าไม่ได้ครับโอเคทักกันก่อนประตูนี้ขาดอะไรอีกครับยินดียินดีรับครับขาดอะไรครับนี่เราหลายซองแล้วเนี่ยซองเดียวไม่อยู่เนี่ยทางด่วนเนี่ยเรียบร้อยนะคะค่ะก็คู่มงคลนะคะได้ทำการกล่าวทักทายกับความคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็ขโมยขันหมากนี่หรือกันเมื่อยเลยค่ะได้ค่ะโดยเฉพาะขาหมูเนี่ยหนักผมเคยถือมาแล้วนะหนักมากได้ค่ะขอบคุณมากเข้าได้เข้าบ้านได้เลยนะค่ะค่ะได้ค่ะแล้วขออนุญาตนะคะให้น้องตัวเล็กนะคะทำการเชื้อเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยค่ะพี่ขอเชิญขันหมากเข้าบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่เองคุณแม่ค่ะหน่อยหนึ่งสองสามค่ะเรียบร้อยคุณพ่อรับทานไว้เลยค่ะเพื่อนเจ้าสองเจ้าสาวนะคะว่าจะให้เจ้าบ่าวค่ะผ่านประตูไปได้ง่ายๆหรือเปล่านะคะขึ้นประตูแล้วลงประตูขึ้นประตูอะไรคะประตูทักทายค่ะเรียกว่าประตูเซฮายใช่เซฮายค่ะเซฮายค่ะเจ้าบ่าวรู้ที่เราค่ะว่าเจ้าสาวเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อนุ่นครับไม่ใช่ค่ะต้องนุ่นจ๋าทีนี้เจ้าสาวเคยพูดหวานๆกับเจ้าสาวเจ้าสาวเคยพูดหวานๆกับเจ้าสาวบ้างไหมคะอ๋อปล่อยครับพี่ว่าจบแล้วพี่ว่าน้องนุ่นจ๋าครับพี่มาแล้วจ้าอยู่นี่นะจ๊ะขยับมาใกล้ๆแล้วครับขอดังๆแบบชัดๆนะคะขอเป็นนุ่นจ๋าพี่มาแล้วจ้าคูนหัวของพี่คูนหัวของพี่ไม่ดังไม่ดังหัวของพี่ไม่ดังเอ้ยไม่นุ่นจ๋าพี่มาแล้วจ้าคูนหัวของพี่นุ่นจ๋าพี่มาแล้วจ้าคูนหัวของพี่ไม่เห็นเลยอ่ะเอาไปลูกไก่
ทำอะไรคะประตูนี้ประตูนี้ขอบคุณมากค่ะอะประตูนี้ค่ะอันนี้ทำอะไรลูกบอกรักเป็นภาษาต่างชาติบองสลังเมียงสาวน้อยสาวน้อยฉันรักคุณบองสาวน้อยฉันรักโอเคภาษาเดียวผ่านเลยค่ะเดี๋ยวลูกถ้างั้นเดี๋ยวอยากน้องอยากรู้จักชื่อของอันนี้มีโจทย์นะคะน้องอยากรู้จักชื่อพี่นุ่นเป็นภาษาอังกฤษสะกดด้วยตัวอะไรคะ NUNสะกดด้วยเอวค่ะเอ็มอ่ะมัดมัดเอ็ม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 แค่อยากได้อีแต่เอาเงินมาอ๋อเอาเงินมาปล่อยก่อนอันนี้เอามือนี่รักปล่อยให้ทำนะคะให้ทำมั่นสัญญาให้ทำมั่นสัญญากันกันนิดหน่อยนะคะว่าวันนี้ค่ะนั่งให้ดีที่สุดจริงแล้วก็จะรักลูกคนเดียวไม่มีทางที่จะมีคนอื่นได้ขอบคุณมากค่ะพูดถึงประตูทองนะคะประตูแรกของเรานะคะก็ถ้าอยากให้เมียรักเมียหลงนะคะก็ต้องท่องคาถาพุทธานุสติพูดแบบจับแม่เที่ยวแผ่นะคะเพื่อให้เมียรักเมียหลงค่ะเริ่มนะคะเริ่มค่ะไม่ต้องกลัวเขารักเมียต้องยอมเมียคุณแม่จะให้ลูกสาว
ไหมครับรวบรักง่ายๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกสาวไหมครับค่ะขอได้เชิญทางคุณพ่อของเจ้าสาวนะคะก็เป็นเฒ่าแก่ตอบรับค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะครับก็ดีใจที่เห็นมากยกมาอย่างยิ่งใหญ่ก็ยินดียกแขกค่ะก็คุณพ่อทั้งสองท่านก็พูดสั้นๆนะคะจะยกให้ไหมยกให้แล้วก็ขอบคุณครับ thank you thank you อ่ะขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อทั้งสองท่านด้วยนะคะ thank you ด้วยค่ะค่ะเมื่อคุณพ่อนะคะได้พูดเจรจาสู่ขอเรียบร้อยแล้วคุณพ่อฝั่งเจ้าสาวก็ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอบรับเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะแต่ที่ค่ะทำการตรวจนับสินสอดที่วันนี้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวได้เตรียมมานะคะเดี๋ยวเชิญคุณพ่อเลยค่ะเมื่อเปิดกรวยขึ้นวางกรวยด้านข้างนะคะคุณพ่อค่อยๆบรรจงหยิบสร้อยทองทั้งหมดนะคะรวบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็โชว์ช่างภาพได้เลยค่ะเมื่อหยิบทองเรียบร้อยนะคะให้ช่างภาพค่ะคุณพ่อค้างไว้นิดนึงนะคะโชว์ค่ะคุณพ่อมองกล้องนะจ๊ะพ่อจ๋ามองกล้องยิ้มมองกล้องยิ้มค่ะขึ้นมาได้เลยค่ะทั้งสามปึกค่ะทั้งสามปึกเลยค่ะพ่อจ๋าคุณพ่อกรีดไส้ในด้วยนะคะเครื่องนับแบงค์พอใจแล้วก็ยินดีครับขอบคุณมากค่ะพอใจและยินดีค่ะค่ะเมื่อคุณพ่อได้ทำการตรวจนับสินสอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาที่พี่โน้ตรอคอยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับคู่บ่าวสาวกันนะคะเอาละค่ะตักเดี๋ยวหมากคูยังไงคะเดี๋ยวขอชุมค่ะมือที่ท้ายทอยค่ะทั้งสองขาค่ะสีสันนะคะขอเทียวค่ะเทียวอ่อนเจ้าหมากเทียวอ่อนมานะคะเยอะยิ่งกว่าไปจำไปอย่างที่เดียวต่อไปรอบให้ได้ค่ะคุณพี่เลยใช่ไหมคะขับครอบครัวเลยป่ะคะเฟ้อเฟ้อโอเคหันปะหันได้ไหมหัวหน้าผากมาขอโทษค่ะที่ทำได้โอเคลงโต๊ะเกมที่ยืนกันโผล่ปากขาดเลยนะเอามาต้อนทุกท่านยิ้มนะคะมองกล้องค่ะยิ้มสื่อมวลชนถ้าต้องการถ่ายภาพเราเองนะคะครอบครัวอบอุ่นค่ะเราจัดงานกันอย่างเรียบง่ายนะคะแล้วก็ค่ะซึ่งความรักของคุณแม่ค่ะโดยเริ่มต้นที่คุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าสาวที่หนึ่งค่ะดันนะคะกราบครั้งที่สองค่ะและกราบครั้งที่สามวันนี้ลูกขออนุญาตไปสร้างครอบครัวขอให้คุณพ่อและคุณแม่เป็นกำลังใจให้น้องลูกด้วยค่ะเช่นกันครับผมสัญญาและผมจะดูแลลูกเป็นอย่างดีค่ะนี่คุณพ่อนะคะอ้อมกอดของคุณพ่อค่ะกราบครั้งที่สามนะคะและกราบครั้งที่สามค่ะน้องโนจ๋าน้องโนกอดคุณแม่แน่นๆสักครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่มีความสุขค่ะเมื่อเห็นลูกประจักษ์ในสาค่ะฉันกันกันถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะว่าค่ะเดี๋ยวเราให้ผู้บ่าวสาวการปูเรียนให้กับผู้บ่าวสาวของเราค่ะการปูเรียนค่ะเราจะนำสินสอดที่ได้เตรียมมานะคะนำเงินสดที่ได้เตรียมมาค่ะพัดความร่มเย็นเป็นสุขเข้ามาช่วยใบเงินใบทองนะคะใบเงินใบทองเป็นลงใบไม้มงคลค่ะค่ะนำเงินส่วนที่ส่วนต่อไปนะคะวางเรียงการปูเรียงหมายความว่าวันนี้ค่ะนอกจากจะมีสามีภรรยาคู่เช่นกันค่ะเมื่อวางปูเรียงแล้วนะคะส่วนที่เหลือค่ะเงินปึกที่เหลือนะคะก็จะวางลงทั้งปึกเลยค่ะก็หมายความว่าชีวิตของน้องทั้งสองคนก็จะมีแต่ความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงค่ะในวันนี้นะคะขบวนขันหมากในวันนี้ค่ะมาครบถ้วนถูกต้องตามประเพ
พณีไทยเลยนะคะเพราะมีทั้งสินสอดและทองมาเมื่อพี่หญิงทำการปูเรียงสินสอดเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วส่งเขาคุณพ่อปล่อยราคานะคะที่คู่บ่าวสาวช่วยกันประคับประคองก็จะหมายถึงชีวิตคู่ของน้องทั้งสองคนค่ะที่จะช่วยกันว่าจะอยู่ในพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าซึ่งในพานดอกไม้ของคนนี้ดอกดาวเรืองค่ะดอกบานกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีชื่อความหมายเกี่ยวกับความรักค่ะแล้วก็จะมีธัญพืชนั่นคือถั่วเขียวและงาดำค่ะและในระดับการน้องนุ่นจ๋าน้องนุ่นชีที่แหวนนิดนึงนะคะอันนี้ของฉันค่ะเอาละค่ะจ๋านะคะนี่หวานนะคะขอมองกล้องรูปนึงมองกล้องก่อนนะคะสองจ๋านิ้งค่ะมองแรกกันสวยค่ะเอาละค่ะเมื่อสวยแล้วขอบคุณที่โอ๋ค่ะเขาบอกว่าขอบคุณที่โอ๋ก็จะอยู่ในโอ๋ในใจของพี่โน้ตตลอดไปค่ะขอบคุณที่โอ๋อยากทราบว่าไม่มีถ้าอย่างนั้นไม่ได้เป็นการค่ะแหวนทองคล้องใจนะคะสามอันนี้ของชิ้นแบบอันนี้แหละของผมนะค่ะยังไม่แย่มากค่ะแล้วค่ะค่อยๆสวมแหวนเท่าที่นิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าบ่าวนะคะจากสวมเขาให้สุดนิ้วเลยค่ะคิดว่ายังไงดีคะหอมแก้มดีกว่าชอบดีที่คิดทันหอมแก้มดีกว่าหอมเลยค่ะไม่ต้องเขินยืดตัวตรงๆกับพี่น้อยครับโอบเลยค่ะถ่ายรูปทันไหมคะช่างภาพช่างภาพบอกว่าทันพี่กาบว่าจะให้บอกว่าไม่ทันซะหน่อยทันกองเชียร์บอกว่าเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันแล้วกองเชียร์ไม่เห็นขออีกทีอันนี้รอบนึงอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้น้องพี่โน้ตถอดใช่ไหมน้องนุ่นหอมจริงเลยทีนี้ทันนะคะเห็นทุกท่านเรียบร้อยปรบมือจังจ้าชูแหวนนิดนึงสองขาหันหน้ามองกันนิดนึงดีครับหนึ่งสองครับคุณพ่อคุณแม่กดไลค์ให้ผมหน่อยเยี่ยมครับผมเยี่ยมครับโอเคดีครับหนึ่งสองครับโอเคละค่ะเมื่อสวมแหวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในลำดับต่อไปค่ะเราจะให้น้องทั้งสองคนช่วยกันเก็บสินสอดที่เอาไปที่ใจเลยค่ะมัดเลยลูกมัดเลยค่ะใจเลยโอเคค่ะเขาบอกว่าให้สังเกตการถนนนี้จัดหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจัดหาให้ด้วยเก็บให้ด้วยน้องนุ่นใช้ถังอย่างเดียวเมื่อทั้งสองช่วยกันมัดเรียบร้อยพี่นนท์ค่ะหรือว่าชะละคอมเป็นแบบช้าๆนะคะโอ้โหลุกขึ้นไหวไหมคะลุกขึ้นไหวละคอมค่ะโอ้โหละคอมไปทางไหนคะค่ะค่ะเลขาวิจิตรเลขนะคะให้กับผู้บ่าวสาวค่ะและเมื่อถึงระดับพิธีการนะคะจะเรียนเชิญไปก่อนนะคะคุณพ่อค่อยๆเปิดกรวยด้านบนขึ้นช้าๆค่ะและส่งให้สะพานกลับวางด้านข้างนะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่มีความสุขใหม่นะคะไปสร้างครอบครัวใหม่อีกหนึ่งครอบครัวค่ะถ้าหนูช่วยหนูกลับไปนะแม่นะอย่าสินะคุณพ่อจะครองให้นะคุณพ่อจะครองต้องเกียรติตะขอคุณพ่อคุณแม่ผูกเจ้าบ่าว1เส้นและผูกเจ้าสาว1เส้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ผูกข้อมือและอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะคะอวยพรดังๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก่อนเอาก็ได้
ท่านมองกล้องก่อนนะคะคุณอาบุญลือคุณอาพึ่งสายสีค่ะเรื่องเชิญติดราคาลงมาด้านข้างค่ะผู้ใหญ่มีความถูกมอบใส่มือเบาสาวได้เลยนะคะรับสายสินท่านละ1เส้นนะคะผูกตรงข้ามคู่ตัวเองเลยค่ะท่านละ1เส้นพอค่ะผูกตรงข้ามคู่ตัวเองนะคะบ่าวสาวยื่นมือนะคะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่รับระวังที่ตักก่อนนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมค่ะมองกล้องกลางค่ะพบกันต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณอาสำราญและคุณอามุกสายสินค่ะเรียนเชิญค่ะครับพี่อ๋องค่ะเจ้าบ่าวจะพามาวางด้านข้างนะคะผู้ใหญ่มีขวัญถุงมอบใส่มือบ่าวสาวได้เลยนะคะค่ะมีขวัญถุงมีซองมอบใส่ให้เป็นมือน้องได้เลยค่ะค่ะผู้ใหญ่รับสายสินท่านแล้วจะใช้คุณอาสำรวยสายสีนะคะและคุณอาตูสายสีท่านเดียวได้1เส้นและผู้เจ้าสาว1เส้นนะคะThank you.
้องลุกขึ้นกันครับมองกล้องยิ้มกันครับ1 2 3ลุกขึ้นกันครับ1 2 3ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะอาเตี๋ยวเกานะคะและอาอีแตงค่ะเรียนเชิญรับไหว้ค่ะขอสวัสดีครับที่อกค่ะเจ้าบ่าวรับพานมาวาด้านข้างนะคะผู้ใหญ่มีขวัญถุงมอบใส่มือบ่าวสาวได้เลยนะคะผู้ใหญ่รับสายสินท่านละ1เส้นนะคะผูกข้อมือให้เจ้าบ่าว1เส้นและผูกให้เจ้าสาว1เส้นค่ะผูกตรงข้ามคู่ตัวเองเลยนะคะใหญ่รับระหว่างที่ตักนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมมองกล้องกลางพร้อมกันค่ะลำดับต่อไปจะเรียนเชิญคุณลุงสำเริงนะคะและคุณป้าประดับพระอบสุวรรณนะคะเรียนเชิญรับไหว้ให้กับผู้บ่าวสาวค่ะคุณลุงสำเริงคุณป้าประดับค่ะพระอบสุวรรณเรียนเชิญส่งของรับไหว้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่รับวันที่ตักกันนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมมองกล้องกลางค่ะผู้ใหญ่มีผันถุงมอบใส่มือบ่าวสาวได้เลยค่ะยื่นที่มือได้เลยนะคะผู้ใหญ่รับสายสินสองเส้นจะเชิญคุณลุงสุรพลและอาจารย์โชติมากลิ่นบุปผานะคะขึ้นรับไหว้กับผู้บ่าวสาวเป็นลำดับต่อไปค่ะส่งของรับไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่รับระหว่างที่ตักค่ะพร้อมแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะไหว้หนึ่งครั้งที่อกค่ะเจ้าบ่าวรับพานมาวางด้านข้างค่ะผู้ใหญ่มีความถูกมอบใส่มือบ่าวสาวได้เลยนะคะค่ะค่ะนะคะเรียนเชิญรับไหว้นะคะส่งของรับไหว้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่รับความที่ตักนะคะเมื่อพร้อมถ่ายรูปร่วมกันค่ะผู้ใหญ่รับสายสินท่านส่งของรับไหว้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่รับความที่ตักนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมถ่ายรูปร่วมกันค่ะขอบพระคุณค่ะของผู้ใหญ่มีของถูกมอบใส่มือบ่าวสาวได้เลยนะคะผู้ใหญ่รับพรที่ตักนะคะเมื่อทุกท่านพร้อมถ่ายรูปร่วมกันค่ะผู้ใหญ่มีของถูกมอบสิ่งมือบางสาวได้เลยนะคะทุกท่านพร้อมถ่ายรูปร่วมกันค่ะตั้งตรงต่อกันนะครับ1 2
ะ2เส้นค่ะผูกเข้าไว้ให้ด้วยสาวได้เลยค่ะผู้ใหญ่รับสายสิส่งของรับไหว้ผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเรียนเชิญเลยค่ะขอสุรชื่นผู้ใหญ่มีขวัญถุงมอบใส่มือบ่าวสาวได้เลยนะคะผู้ใหญ่รับสายสินนะคะผูกข้อมือตรงข้ามคู่ตัวเองเลยค่ะส่งของรับไหว้ผู้ใหญ่เรียนเชิญท่านต่อไปนะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะให้น้องถ่ายรูปเขาใช้รูปเลยคนไทยนะ
ไปนอนทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ
แล้วส่งให้กับคุณพ่อของเจ้าสาวเลยค่ะแล้วคุณพ่อวางลงบนมือของเจ้าบ่าวเลยค่ะเจ้าบ่าวปิดเป็นเลข8นะคะพร้อมกับพร้อมเข้าที่ข้อมือซ้ายแผ่นนี้นะคะเมื่อถอดแล้วก็จะเก็บไว้ที่หัวนอนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตต่อไปค่ะพี่ลูกบอลนะคะให้กับคู่บ่าวสาวนะคะเจ้าบ่าวนะคะส่งมงคลแฝดเข้าที่ค่ะเป็นการส่งลูกให้ถึงฝันฝันในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนับนะคะคุณพ่อขาพร้อมๆกันค่ะ1 2 3ค่อยๆลูกลูกลูกขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้ด้วยนะคะพี่หนิงนะคะจากทอแผ่นเดียวกันนะคะแล้วก็พี่มดค่ะจากทอแผ่นเดียวกันต้องขอขอบคุณนะคะค่ะทุกท่านขอบคุณแล้วก็สวัสดีไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ช่างภาพได้ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะจะจัดที่พื้นที่ด้านหลังนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราได้ปรับนะคะเดี๋ยวเราก็พบกันอีกทีนึงนะคะในช่วงเย็นในช่วงงานฉลองนะคะ1 2 3โอเคครับสาพ่อแม่กอดบ่าลูกนิดนึงโอเคมาต้องยิ้มนะครับ1 2 3ดูนะครับนะครับผม1 2 3ขอพี่นิทานดูนึงครับผมโอเคสาครูนะครับขออีกหนึ่งลูกนะครับ1 2 3ให้กดไลค์ตามองกล้องนะครับโอเค1 2 3ขออีกหนึ่งลูกนะครับ1 2 3ขอบคุณนะครับแบบวัยยี่สิบเจ้าสาวเนี่ยครับผมถอดแบนด์ไหมครับถอดแบนด์ไหมถอดแบนด์ด้วยนะโอเคมองกล้องครับมองกล้องรักคู่นะครับอีกหนึ่งลูกนะ1 2 3ทุกคนชี้เบาสาวเลยลูกหนึ่งโอเค1 2 3โอเคเรียบร้อยนะแล้วนอนมองกล้องนะครับ1 2 3 1รูปนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับมองกล้องอีก1 2 3ขอกอดกันใกล้ๆอีกหนึ่งโอเค1 2 3ก้าวมาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟกันนิดนึง1 2 3โอเคครับจับคู่ครับอีกหนึ่งลูกนะ1 2 3โอเคเรียบร้อยครับ2 3โอเคเรียบร้อยครับโอเคมองกล้องนะครับจับคู่ครับลูกหนึ่งโอเค1 2 3โอเคครับบ่าวสาวเนี่ยอยู่กับย่าเฝ้าทดลองค่ะก็จะประกอบไปด้วยถั่วเขียวและงาดำนะคะความหมายก็คือให้ทั้งคู่เนี่ย
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะเจริญรุ่งเรืองที่นั่นนะคะสุดท้ายค่ะไม้เท้าค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีก็คือให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะคะต่อไปนะคะเราก็จะให้ทางคุณพ่อและคุณแม่นะคะทำการโปรยเตียงนะคะแล้วก็อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะคะเริ่มต้นที่จากคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวกรวยแล้วก็พูดแต่สิ่งอันเป็นมงคลพูดดังๆได้เลยมาสาวกำมือที่อกค่ะลูกให้รวยพ่อไปร้อยเท่าพันเท่าพ่อรวยอยู่แล้วลูกรวยเยอะขึ้นไปอีกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปูจัดที่นอนที่นอนให้เราก่อนนอนกันนะคะคุณพ่ออยู่ปักมุ้งปักม้อนค่ะเพราะว่าเราได้เวลานอนกันแล้วใช่เมื่อดึกแล้วค่ะสองทุ่มแล้วเหนื่อยเหลือเกินวันนี้ขึ้นเตียงกับพ่อไปนอนกันเถอะเราเปิดไหมปาเปิดได้เลยค่ะที่นอนเลยจ้ะจานค่ะมีเตียงนอนได้เลยเปิดแทนวันนี้นอนเลยจ้ะค่ะคุณแม่นอนตะแคงเลยค่ะพ่อก็เมื่อยทำท่าจะหลับจริงไปเลยไม่รู้นะคะเหมือนจะหลับนะคะสามทุ่มแล้วจับมือสามทุ่มแล้วปิดไฟแล้วนะเที่ยงคืนมันหนาวค่ะคุณพ่อค่ะแอร์มันเย็นเย็นยิ่งต้องกอดแน่นๆเลยค่ะตีสามแล้วค่ะหนาวจัดต้องก่ายแล้วค่ะเอาละค่ะเช้าแล้วค่ะตีห้าไก่ขันนะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไก่ขันแล้วจ้าคุณแม่นั่งคุณพ่อคุณแม่นั่งบนเตียงก่อนนะคะยังไม่ลงจากเตียงนะคะค่ะเมื่อคืนนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝันเห็นมันเห็นทองเห็นแต่ลูกเห็นหลังค่ะพูดแต่สิ่งอันเป็นมงคลเลยนะคะเชิญคุณพ่อเลยค่ะฝันเห็นอะไรบ้างคะเห็นเงินเห็นทองเห็นเงินเห็นทองเห็นความร่ำรวยค่ะเห็นลูกปูป้าใหญ่โตเห็นหลานหรือยังคะพ่อจ๋าหลานเดี๋ยวต้องถามลูกส่งไปยังไม่อยากมีหลานแล้วมันจริงแม่จ๋าคุณแม่เห็นวันที่หนึ่งเลยใช่ค่ะโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่งที่ปลายเตียงครั้งที่หนึ่งค่ะค่ะกราบครั้งที่สองค่ะและกราบครั้งที่สามค่ะเราจะขอให้ทางคุณพ่อนะคะให้โอวาทในการใช้ชีวิตของเรือนกับคู่บ่าวสาวก่อนค่ะเชิญคุณพ่อนะคะขอให้ทุกท่านใจเย็นเลยทำอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองช่วยกันทำมาเก็บให้รวยพ่อกับแม่เป็นร้อยเท่าคุณแม่ค่ะพวกคนนี้คนสุขมากไอ้พวกเจ้าสาวเดียวฝากไว้ลูกเจ้าบ่าวกอดคุณพ่อเจ้าสาวกอดคุณแม่เลยจ้ะบ่าวสาวเถิดมาด้านหน้ากราบที่ตักท่านเช่นกันค่ะคุณพี่สาวค่ะขอให้ทางคุณพ่อนะคะให้โอวาทในการใช้ชีวิตครองเรือนกับลูกก่อนค่ะจ้ะบ่าวสาวขอบคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะลูกค่ะฝันก็รวยตื่นมารวยค่ะ9นาทีตีว่าอยู่3วัน3คืนนะคะไม่ออกจากห้องครบประเพณีไทยเลยค่ะได้ค่ะนั่นเทคเลยถ้าไม่ใช่ก็เองต่อได้1ครับถ้าหลับตาคุณนิดนึงกราบไปก่อนนะมีอะไรขึ้นมาโอเค1 2 3ให้มองกันนิดนึงยิ้มหวาน1 2 3ขอจะมุมทันกันนิดนึงครั้งไว้อีกครั้ง